สมมุติว่าบางคนเนี่ยทานจนแบบมันขาวพอใจแล้วไม่อยากจะแบบไม่อยากจะทานต่อแบบตลอดแล้วอะไรอย่างเงี้ยถามว่าจะทานอาทิตย์นึงจะทานแค่3ครั้งก็ได้วันไหนก็ได้แล้วแต่นะคะเพื่อคุมเอาไว้ให้ผิวเรามันยังรู้สึกใสตลอดแต่ถามว่าหยุดทานแล้วกลับมาดำหรือเปล่าให้มองแบบนี้นะคะว่าผิวอะนะคะถ้าเกิดว่าเราผิวแบบเราไม่ได้ผิวเป็นแบบเราไม่ได้เป็นผิวขาวอะค่ะแล้วเราไปบำรุงให้มันขาวแล้ววันหนึ่งอะเราหยุดบำรุงแต่ถ้าเราทากันแดดต่อผิวเราจะคงรูปแบบนั้นอะไปตลอดแต่ถ้าวันหนึ่งอะเราหยุดบำรุงด้วยเราไม่ได้ทากันแดดด้วยผิวเรามีโอกาสกลับไปแย่นะคะต่อให้เกิดเป็นคนที่ผิวขาวมาตั้งแต่กำเนิดเลยอะแล้วขาดการบำรุงขาดการทาซันสกรีนนะคะผิวก็แย่เหมือนกันถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้มองง่ายๆเลยว่าปัญหามันไม่ได้เกิดจากการหยุดทานหรือไม่หยุดทานแต่มันเกิดจากการที่เราอ่ะได้ดูแลผิวหลังจากที่หยุดทานหรือเปล่าอันนี้เป็นอะไรที่แบบง่ายมากไม่ใช่แค่กับแบรนด์ของจิ๊บนะคะคือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมที่มันปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะคะคือถ้าเกิดว่าเราไปแบบสมมุติเราใช้ครีมบำรุงผิวยี่ห้อเนี้ยหูดีมากเค้าตะแบรนด์ดังมากแล้วแบบทำไมหยุดใช้แล้วหน้าเราก็แบบเหมือนไม่ได้ดีเหมือนตอนใช้เราก็ต้องเข้าใจด้วยว่า1เนี่ยเราหยุดการบำรุงแล้วเราดูแลผิวมั้ยถ้าเราหยุดเราไม่ได้ดูแลผิวต่อเนื่องเลยเนี่ยมันมีโอกาสที่จะกลับไปแย่ทุกคนนะคะอย่างที่บอกว่าต่อให้เป็นคนที่เกิดมาขาวเป็นเผือกเลยแต่ถ้าเดินตากแดดท่องๆๆเนี่ยสีผิวเราก็ไม่ได้เสมออยู่แบบนั้นตลอดมันก็ดำขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากที่จะคงรูปของผิวเอาไว้นะคะอย่างที่แบบสมมติกินเวโรนิก้าจนขาวพอใจแล้วแล้วอยากจะได้ผิวเนี้ยไปตลอดนะคะหนึ่งก็คือทากันแดดอย่างสม่ำเสมอเลยนะคะเพราะว่าแดดเป็นตัวทำลายนะคะแล้วก็บางคนบอกว่าต้องการแค่ทานแบบเหมือนให้มันแบบอยากลดปริมาณการทานลงเพราะเปลืองหรืออะไรก็ตามนะคะจิ๊บแนะนำว่าทานอาทิตย์ละ3ครั้งก็ได้ถ้าขาวจนพอใจแล้วนะคะ